พระเมาเสพยาชนดะเติมน้ำมันไม่จ่ายชนตำรวจชนสองแถวตกใจอะไรก่อนดีวะพระเมาข้อที่หนึ่งเพราะเสพยาชนดะเติมน้ำมันไม่จ่ายคือพระชักดาบแล้วก็ชนตำรวจแล้วก็ชนรถสองแถวค่ะมันยังไงเนี่ยเมื่อวานนี้เอาเริ่มต้นจากปั๊มน้ำมันก่อนแล้วกันค่ะคือพระขับรถกระบะเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มปั๊มอยู่ที่ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยมหาสารคามเติม500บาทเติมเสร็จไม่จ่ายเสร็จแล้วก็ขับรถหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมหาสารคามเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งวิทยุสกัดจับใช่ไหมคะนี่ดีนะผู้จัดการสาวที่ปั๊มที่สมุทรสาครไม่อยู่นะไม่งั้นเธอล่านะจะบอกให้ทีนี้ในเวลาต่อมาก็ทราบว่ากระบะเนี่ยไปขับชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของตำรวจกระบะที่พระขับแล้วหนีมาไม่จ่ายเงิน500ที่ปั๊มเนี่ยค่ะร้อยตำรวจโทสุรชัยท่านเป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามโรงพักเมืองมหาสารคามท่านขี่มอเตอร์ไซค์ตราโล่คันนี้ปรากฏโดนชนได้รับบาดเจ็บค่ะเสร็จแล้วกระบะคันนี้ไม่หยุดนะคะพระยังขับต่อไปในตัวเมืองมหาสารคามเสร็จแล้วไปชน2แถวซึ่งใน2แถวเนี่ยมีคน 5-6 คนก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วชนเสร็จติดแงกอย่างนี้ไปต่อไม่ได้บริเวณหน้าศาลหลักเมืองสารคามใช่ไหมพระไปต่อไม่ได้กระบะก็แงกอยู่ตรงนี้พลเมืองดีก็เลยควบคุมตัวเอาไว้เป็นพระแล้วอยู่ในอาการเมาพูดจาไม่รู้เรื่องคือพยายามจะหนีในนาทีแรกอ่ะใช่ลงมาจากรถตัวเองสีมันชัดขนาดนั้นจะหนีได้ยังไงโอ้นี่ค่ะลงมาแล้วพลเมืองดีเขาช่วยกันจับเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ควบคุมตัวไปที่โรงพักไม่ใช่ไม่ได้ใส่ชุดใช่ไหมใส่ไหมนี่คนไหนนี่ใส่อยู่โอ้สีชัดสีชัดต้องลุมจับกันอย่างนี้เลยพ่วงกับโรงพักเมืองสารคามพระเวกไกรทองชัยสิงห์บอกทราบชื่อแล้วพระสุเทพอายุ48ปีเป็นชาวตำบลริมสีม่วงอำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์ขณะเกาะหลังก่อเหตุถูกควบคุมตัวยังให้การไม่ได้เพราะดูจะวกวนพูดไม่เรื่องเมามากตำรวจนำเสื้อผ้าไม้เปลี่ยนนำตัวไปให้ศึกต่อหน้าพระพุทธรูปในห้องชุดปฏิบัติการยาเสพติดโรงพักนี่ตอนควบคุมตัวใช่ไหมอดีตพระสุเทพนี่แปลว่าดูบวชมาได้10ปีบอกฉายาคือจันทสโมแต่จันทสโมแปลว่าอะไรจำไม่ได้แล้วเพราะบวชมานานไงไม่เข้าใจเหรอจะไปหาลูกชายเป็นเนนแถวเพชรบุรีเนี่ยลูกชายเป็นเนนแต่ขับรถหลงทางมาที่มหาสารคามหลงมา2วันแล้วพอจะกลับเพชรบุรีรถน้ำมันหมดก็เลยแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแล้วทำไมไม่จ่ายไม่มีเงินจ่ายก็เลยขับรถออกมาแล้วทำไมออกมาชนตำรวจตอนชนตำรวจไม่รู้ว่าชนตำรวจตอนชน2แถวอ่ะกำลังเสพยาบ้าอยู่ค่ะพอเงยขึ้นมามันก็ชน2แถวไปแล้วหมายความว่าขับรถมาชนรถตำรวจยังไม่รู้หลังจากนั้นเสพยาบ้าแล้วก็เลยเงยหน้าชนรถสองแถวใช่ตกใจรีบเปิดประตูออกมาแล้วคนก็มาช่วยกันจับเอาไว้ผู้กับบอกค้นตัวพบอะไรมียาบ้าเหลืออยู่อีก1เม็ดอยู่ในฟลอยด์ค่ะปัสสาวะสีม่วงผลเป็นบวกเอาไปโรงพยาบาลตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งถามซิรู้ตัวไหมเนี่ยรู้ตัวว่าทำผิดแต่ยาบ้าเนี่ยเพิ่งจะมาเสพซื้อ2เม็ด100บาทเอาเงินมาจากไหนเงินญาติโยมนั่นนะคะที่ถวายเป็นปัจจัยเอาไปซื้อยาบ้าทำไมถึงเสพผมกลัวง่วงนอนตอนขับรถกลับเพชรบูรณ์เสพยาบ้าแก้ง่วงแล้วหลังจากนั้นพูดไปพูดมาสวดมนต์บัดบทสัพเพให้ผู้สื่อข่าวฟังสัพเพติโยวิวัตชันตัวเองนั่นเหรอไปหาลูกชายครับที่เป็นสามเณรนั่นแหละเติมแล้วก็มาจ่ายขอบุ้งมีตังเสพยามาไหมคะนี่เด็กกำลังเสพลุกขึ้นมาชนซ้ำกี่เม็ดต้องมีเม็ดเดียวนี่ครับตอนชนตำรวจรู้ไหมไม่ครับแล้วตอนมาชนคนที่อยู่ตรงแยกตรงนั้นรู้ไหมก็ตึ้งตรงกันเปิดหนีนี่ดิรถวิ่งบริหนีวิ่งหนีเลยไปเอาอันงัดอันนั้นออกสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันทลายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาตันจีบิจันจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวันตันติอายุโนสุขังพลังนั่นอืม
พันเท่าไหร่พันสามเห็นว่าสรุปแล้วไม่ใช่500นะคือเติมน้ำมันเต็มถัง1,300เติมเสร็จขับหนีแล้วพนักงานปั๊มนี้ก็ตามไปเหมือนกันค่ะตามไปเหมือนน้องผู้หญิงผู้จัดการปั๊มน้ำมันตรงนั้นน่ะจนกระทั่งไปเห็นว่าอ้าวไปชนกับรถของตำรวจตรงแยกคณะการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสารคามอะค่ะแล้วไปชน2แถวอีกทีนึงที่หน้าศาลหลักเมืองแล้วพลเมืองดีช่วยจับคือพนักงานเด็กปั๊มเนี่ยบอกว่าถ้าจับไม่ได้พวกผมก็ต้องจ่ายอะรวมระยะทาง 4-5 กิโลเมตรที่ขับไปน่ะนี่เมาไงเมายาดูลักษณะการพูดพูดไปซื้อไปนั่นท่านผู้ชมอ่ะนี่อยากให้เจอกันจริงๆภาพมาสิน้องอดีตน้องผู้จัดการปั๊มน้ำมันที่สมุทรสาครอ่ะอธิไลล่าลุงคนหนึ่งแล้วพอจับได้นี่แกล้งไม่รู้เรื่องแกล้งบ้าบอกแกล้งอะไรหนีมาได้ไกล160กิโลจากสมุทรสาครมหาชัยไปไกลถึงปานบุรีประจวบเลยเหมือนเส้นทางครม.สัญจรเลยน้องไบรท์จำได้ไหมและระหว่างทางถึงขนาดผู้จัดการสาวกับแฟนหนุ่มขับตามน้ำมันหมดอีกมาหมดอะไรตอนนี้วะใช่ไหมแล้วก็เอาของใช้ของตลับแป้งคว้างใส่ยังไม่หยุดเลยนะตำรวจก็ช่วยจับมีการติดต่อตำรวจตำรวจบอกไม่เป็นไรน้ำมันหมดเดี๋ยวผมจะตับติดตามต่อให้ตั้งแต่สมุทรสาครไปสมุทรสงครามราชบุรีไปที่เพชรบุรีต่อเนื่องไปหัวหินไปปานบุรีเลยเออนี่ถ้ามาเจอกันจะเป็นยังไงไหนมีไหมฮะอุตส่าห์พูดดึงเวลาต้องนานมันได้อารมณ์นะใช่แล้วน้องก็แล้วน้องนึกดูว่าถ้าเป็นผู้จัดการสาวคนนั้นแล้วเห็นเหลืองๆนะเห็นส้มๆนะจะด่ายังไงเพราะตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยหาไม่เจอเหรอมีว่าเลยนะจอดอีสุดนี่นี่ช่วยมาขโมยขโมยเฮ้ยขโมยเฮ้ยน้ำมันดูแม่แม่เล่นเคยเติมน้ำมันเต็มถังเลยโอ้ยก็เติมไปแล้วพ่ออย่าบ่นเลยใครจะไปรู้ว่ามันจะมาขโมยเงินปั๊มอ่ะตำรวจด้วยหมดเลยค่ะตำรวจตามแล้วพี่ผมถ่ายตำรวจไปทุกอย่างเลยค่ะ
ี่เนี่ยโอ้โหมันแบบเหมือนปาดตำรวจเลยอะมุมหนึ่งที่สารคามเมื่อวานนี้อันนี้เมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ไปจับได้ในตลาดตาลบุรีอ่ะค่ะตำรวจถ้าไม่ช่วยตามหลุดนั่นน่ะใช่คือแกก็ไม่ลดละเลยค่ะไปอย่างเดียวนี่นานต้องใช้คำว่าเด็กปั๊มน่าสงสารเวลาเขาชักดาบเนี่ยเด็กปั๊มจ่ายต้องใช้แทนนะคะแต่นี่500บาทคุ้มไหมเนี่ย160โลค่ะแต่มันก็ต้องเอาใช่ไหมใช่เพราะว่าผู้จัดการปั๊มน้องผู้หญิงอ่ะบอกว่าไม่ได้หรอกปล่อยให้มีนิสัยอย่างเงี้ยแล้วปั๊มเธอโดนมา2ทีแล้วด้วยไม่รู้รายเดียวกันหรือเปล่าอ่ะเสร็จสับเรื่องนี้อ่ะน่าจะพอเริ่มได้แล้ว